เอาค่ะเอาตัวนี้เอาเอากางเกงตัวนี้ด้วยตัวนึงเอาตัวนี้ด้วยค่ะนี่เอาฉันชอบมากตัวนี้ฉันก็ต้องเอาเอาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ channel ของจิ้งจุ้ยนะคะวันนี้นะคะเราเปิดตัวด้วยโลเคชั่นแปลกๆแบบนี้แน่นอนว่าเรามาอยู่ข้างนอกกันนะคะในวันนี้ตามชื่อคลิปแล้วผิงจะพาทุกคนมาดูร้านสาวพลัสไซส์ที่อยู่เนียนมอลกันค่ะว่าจะมีกี่ร้านที่น่าสนใจและมีเสื้อผ้าประเภทไหนราคาประมาณเท่าไหร่บ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe channel อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อการแจ้งเตือนทุกครั้งเราผิงอัพคลิปอะไรจะได้ไม่พลาดเกมนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram ด้วยนะคะ Jewelry มีอีก3ตัวจำง่ายมากๆเลยตอนนี้ขิงขอทานข้าวก่อนนะคะส่วนนี้จะมีอะไรที่น่าดูบ้างไปดูกันเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตามตรอกตามซอยทุกซอยเลยนะคะเพื่อจะไปหาร้านว่ามีร้านไหนที่เป็นแนวหลบแนวซอยบ้างนะคะมาดูความพร้อมแล้วตามขิงมาเลยก็เจอร้านในชื่อร้านไทช็อปนะคะซึ่งเป็นร้านเสื้อผ้าพลัสไซส์โดยเฉพาะเลยนะคะเราจะไปดูเสื้อผ้าข้างในกันว่าจะเป็นแบบเรทราคาประมาณไหนมีสไตล์ไหนบ้างกันดีกว่าค่ะอันนี้ยืดถึงหน้าอกเท่าไหร่อ่ะ48ยืดถึง48เลยสูงมากเลยมันก็จะมีแบบสไตล์แบบเรียบๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะทุกคนอันนี้คือเกงยีนเลยน่ารักจังอันนี้ไม่เปิดไหล่ค่ะทุกคนแล้วก็แบบเป็นปากแล้วก็แผ่นยาวนะคะเรียนได้เนาะเรียนได้เนาะเรียนได้เท่าไหร่คะสี่ร้อยบาทค่ะไอ้เลือกสีนี้อ่ะเพราะมันแบบมันแมทช์กับอะไรได้เยอะแยะไม่เบาหรอไม่เบาแล้วค่ะจุดเนี้ยใครพิเศษก็ต้องขอว่าฟรีนะคะมีผ้าแบบนี้ด้วยแล้วก็มีแบบลายดอกไม้นี่นั่นนะทุกคนร้านนี้นะคะก็น่าอยู่ที่490ซึ่งแบบเจ้าของร้านก็แบบแอบลดให้ด้วยนะคะนี่ขิงจะเอาเพราะว่าขิงไม่ค่อยมีเสื้อผ้าโฟร์สีนี้เลยว่าเป็นอะไรที่แบบเอาค่ะอันนี้เอาก่อนดีนี่นะคะทุกคนร้านไทช็อปนะคะก็จะมีเสื้อผ้าสำหรับไปออกงานได้ด้วยนะจริงๆแล้วมีน้องๆหลายคนถามขิงเข้ามาว่าเวลาจะไปงานควรจะมาซื้อเสื้อผ้าประเภทไหนที่ไหนดีก็ที่ยูเนียนมอลล์ก็มีนะคะร้านนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยอย่างตัวเนี้ยงานปักอะไรอย่างเงี้ยแม่โอ้ตาลพี่องเซ่ดูสิเอาผิดได้เจโลค่ะโอ้ตาแล้วประมาณนี้นะคะโอ้ที่นี่เขาก็มีทั้งแบบใส่ทุกวันได้นะคะแล้วก็มีออกงานได้ด้วยนะใส่ไปเด็กกลางคืนอะไรอย่างนี้ไปดอกทูอะไรบอกทูก็ต้องได้แล้วแหละน่ารักเนาะถ้าเป็นเดรสแบบนี้เลทของร้านนี้จะเริ่มต้นที่เท่าไหร่อันนี้ก็190เก้าเก้าสี่อันนี้ลายสวยมากทุกคนแบบนี้จะเป็นแบบที่แบบมึงนอกคอยคิดกันแบบสมองทั่วตัวอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะทำให้เห็นเคิร์ฟใช่ไหมเนี่ยวันนี้ฉันเห็นภาพคือฉันใส่ชุดนี้แล้วอันนี้เป็นลีลาดเฮ้ยนี่สวยว่ะอันนี้เท่าไหร่คะคุณพี่อันนั้น69อันนี้มีที่ที่ข้างหกไหมด้วยตัวนี้ฉันค่อนข้างแบบเปิดเผยหน้าอกนิดนึงทุกคนตัวที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี่สีน้ำเงินด้วยสำหรับคนที่แบบอยากใส่เสื้อผ้าแบบร้านแต่ว่าไม่กล้าใส่สีอ่อนเนี้ยก็มีสีเข้มให้ด้วยนะคะแบบนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้พันแปดนะพันแปดเก้าสิบแต่คือทุกคนท่าดีมากมีน้ำหนักดีเลยมาใส่ทุกขอบับเลยเฮ้ยจากร้อยหนึ่งเหลือกิโล60ทุกคนมางานปรับสวยมากสีสวยดูดิดูเป็นคุณหนูเข้ามาทันทีเลยอ่ะมองลงแล้วป่ะทำงานได้แล้วต้องมีของเชฟบาร์เกิดขึ้นเฮ้ยก็สวยก็ใส่ทุกของเลยอ่ะเพราะมันแบบอินเตอร์เขาบังคับทรงมาเห็นไหมแล้วถ้าเราเป็นชาวพลัสไซส์อยู่แล้วนะคะใส่ผ้าตรงนี้มันจะค่อนข้างละหนกมันก็จะเห็นแบบเคิร์ฟนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแย่
กางเกงยีนอยู่พอดีเลยสะโพกหนู52หรือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแล้วก็ไม่รู้ทุกคนเป็นหญิงก็มีกางเกงยีนจีนที่ราคาเท่าไหร่690กับ790นะคะตอนนี้มันจะเป็นเอลสูงไหมคะสูงค่ะสูงมากๆสูงแบบว่าปิดแบบปิดขึ้นมาแบบเยอะประมาณนี้เลยก็คือแบบปิดกระดึงเราปิดกระดึงเลยเหรอขอลองตัวนี้หน่อยหรอกันผมสูงมากอะคือถิ่งบางคนหาแบบกางเกงเอวสูงมาเนี่ยที่เป็นพลาสไซส์ไม่ได้เลยนะคะก็ในที่สุดเราก็เจอแล้วอยู่ในโมเดลเจอมาเลยเอาค่ะเอากางเกงตัวนี้ด้วยตัวนึงเป็นเสื้อสองเกงหนึ่งใส่ไปเลยสวัสดีนะทำอยู่ว่าไม่กางเกงตัวใหม่นะคะแล้วเหมาะกับเสื้อตัวนี้มากเพราะเอวเขาสูงมันรับกันมากอะน่ารักค่ะ 1,400 บาททั่วนะคะพี่ร้านก็ลดให้ด้วยได้มาทั้งหมด3ตัวแกงอินเดียหนึ่งนะคะแล้วก็เสื้อ2ตัวเลยด้วยกันนะขอบคุณมากที่ให้มาถ่ายนะคะไปเราไปดูร้านอื่นกันต่อค่ะแฮปปี้และเสียตังค์คนทางมาถึงร้านที่2นะคะร้านชื่อว่า Fat Friendly นะคะนี่เลยก็จะอยู่ที่ชั้น4นะคะเรามาดูข้างในกันก่อนชั้น3อยู่ที่ชั้น3นะคะอยู่ที่ชั้น3เป็นโซนอเมซอนนะคะเดินเข้ามาก็จะอยู่แถวที่2ตรงนี้ก็จะเห็นป้ายชัดๆเลยตรงนี้นะคะแล้วก็เราสามารถเห็นถุงว่าแบบไซส์อะไรเองเรามาดูเสื้อผ้าด้านในกันดูแบบเสื้อผ้าของร้านนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ยังไงบ้างคะเล่าเริ่มต้นที่ถ้าเป็นชั้นบางทีก็690นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรนต์ตอนนี้790 890 990ค่ะ1,000มีความชุดนอนเลยทุกคนมาดูสิน่ารักมากเซตหนึ่งเท่าไหร่คะอันนี้1,290ค่ะลูกค้าเอ็นน่าสามอย่างเลยหรอใช่ค่ะขอดูหน่อยนะคะดูมาค่ะสวยอ่ะผ้าดีมากคือเย็นใส่สบายเลยทุกคนเหมือนของแบรนด์แพงๆเลยค่ะในราคา1,200มีผ้าคาดตาให้ด้วยนะคะไฮโซป้าเอาดีๆโอ้โหสีชมพูน่ารักมากฉันรู้แล้วฉันต้องโดนอะไรร้านนี้นะคะแดงเลือดหมูด้วยนะลูกค้าอยู่ใส่เองก็ใส่ได้นะคะใส่คนสวยก็ใส่ได้หน้าอกผิวจะประมาณ42หรือ44ใช่ค่ะก็คือมี50เลยนะอก42 44 46 48 50ค่ะใช่ค่ะเสื้อผ้าของร้านนี้ก็จะเป็นหลากหลายสไตล์นะคะทุกคนแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มต้นที่600นิดๆใช่ไหมใช่ค่ะจะมีกางเกงด้วยนะคะซึ่งแบบไม่ใช่มีแค่ยีนส์เท่านั้นนะคะก็จะมีทั้งแบบเป็นผ้ายืดเป็นกางเกงสำหรับออกงานอย่างนี้ก็มีนะคะแคชชวลลุคก็ได้มีแบบปรินท์แพทเทิร์นเก๋ๆนี้ก็มีนะคะขาสั้นขาสั้นเขาก็มีนะเธอกระโปรงข้างหน้าก็มีนะคะจริงกระโปรงทำงานก็ได้ไงโอ้จริงกระโปรงจะ590เองค่ะแล้วก็เป็นยีนขาสั้นใส่สบายๆก็49เอาตัวเองใช่พวกยีนขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วมันจะเป็นเก๋งเป็นชุดสูทก็มีน่ารักมากแต่ว่าเราอยากจะดูเสื้อผ้าเราข้างหน้าเพราะเราเห็นวิอันนี้คืออะไรมีใครเป็นจังสูทค่ะลูกค้าจังสูทจังมีหลายสไตล์หลายสไตล์หลายสไตล์อันนี้ก็สวยนะอันนี้คือหน้าอกเท่าไหร่คะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มีนะลูกค้านี่ประมาณอก42 44จะพอดีเป๊ะเลยอ่ะสิใช่เป๊ะเลยแล้วก็มีไซส์ใหญ่กว่านี้ค่ะลูกค้าไซส์ใหญ่กว่านี้ก็จะเป็น46 48ขึ้นไปรอบ6นะคะความออกงานที่นี่ก็มีให้นะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้990เองจ้ะ990นะทุกคนแต่คือแบบมีความเซฟข้างหลังด้วยนะคะแล้วก็มีความแบบผ้าตีคองนิดนึงใส่แล้วอ่ะคือคนที่เป็นเคิร์ฟแบบเราอ่ะมันก็จะเน้นช่วงเอวอะไรใช่ป่ะปาดไหลได้นะจ๊ะก็ปาดไหลได้ก็จริงว่าเหมือนสมองกลางกลางก็จะแบบแนบเนื้อนิดนึงนะคะอุ้ยอันนี้คือผ้าซาฟีนค่ะอุ้ยมีสีอะไรสีกันนี่เท่าไหร่คะชุดนี้890บาทแต่เราก็จะเป็นเดรสใช่ไหมอุ้ยจริงเห็นดีเทลปะเอาตัวนี้เอาฉันชอบมากคือเป็นกระดุมใส่ได้ค่ะลูกค้าคือแบบตัวนี้เราสามารถอะแดปใส่ทั้งคลุมเสื้อก็ได้นะคะหรือว่าใส่เป็นเดรสตัวเดียวก็ได้นะคะเป็นลูกค้าที่สองจริงก็สวยตัวก็ดูแบบ
วมันหวานเองเนาะสดใสตะก้องตะก้องว่าสีไหนสีชมพูสีชมพูเนาะใช่ชมพูสดใสเนาะเองเพราะว่ารู้สึกว่าแต่งหน้าแล้วมันจะแบบพร้อมมากสีชมพูเอาค่ะโดนไปหนึ่งแมตช์ค่ะทุกคนโดนเร็วมากเลยมันเก็บค่ะวันนี้มันผ้ายีนน่ารักจังเลยใช่เป็นเชิ้ตแขนสั้นเรานั้นผ้ายีนสวยอันนี้ไงชุดนอนสีเลือดหนูมีแดงด้วยโอ้ยสวยคือแบบจะเล่าว่าชุดนอนที่บ้านนะขาดแบบชุดนอนแล้วก็จะใส่ส้มๆขาดๆหน่อยนะคะแล้วเรามาเจอชุดนอนสวยๆแล้วก็อยากจะมีชุดนอนสวยๆลงบ้านเหมือนกันเฮ้ยนี่ก็น่ารักตัวข้างหน้านี้ตัวนี้จะเป็นโฮสเทลนะคะเด็กก็คือ400เลยใช่300ก็คือแค่ในลายกับเสื้อผ้าเมื่อกี้ที่เรามาแอบดูอ่ะคือไม่ออกไปเพราะฉะนั้นต้องไปดูเราเคยมาแอบดูแล้วค่ะเราพี่ไม่อยู่ไปแล้วเอาแล้วเราก็เลยไปเดินวนที่ลูกก่อนทีมเราใช่ไหมใช่แล้วก็บอกพี่เขามาเดี๋ยวมาแล้วกันแล้วน้องก็ยังอยู่นั่นหมายความว่าเช็คที่น้องเคยคนนี้ออกแบบสวยเนี่ยจึงเป็นป่าตายเก่งนะมาแล้วคือซื้อมาได้พร้อมแม่ค้าขายขิงเนาะนี่ทุกคนมันก็จะมีส่วนแบบว่าคล้ายๆเป็นลูกไม้ลองเจอรีเซ็กซี่แบบนี้ได้นะเป็นสีดำและสีขาวนะคะตรงนี้คือว่าต้องเอาโฮสต์ที่อย่างเดียวตัวนี้ผิงจะมานิดนึงเพราะว่าผิงเคยไปซื้อในร้านออนไลน์มานะคะแล้วคือแบบคัตติ้งที่ได้มาเละมากแบบได้ขุยปุ๊บเต็มหมดเลยแล้วก็ในช่วงนี้จะเก็บไม่ละเอียดเลยนะคะพอมาเจอเนี่ยเราก็แบบสวยอ่ะมันต้องได้แล้วแหละสวยหมดเลยอ่ะทำไมมันถึงสวยไปหมดเลยล่ะคะมันต้องเป็นของเราสวยมากของเราเป็นสวยอุ้ยตายแล้วแม่ค้าก็ชมดิฉันไม่หยุดเลยถ้าติดใส่ได้เองแต่ผ้ามันไม่หยุดนี่โอ้ยสวยจังเลยอ่ะน่ารักปกติขาย990เหลือ400ค่ะ400เองทุกคนก็สุดท้ายแล้วใช่แล้วพี่พาไปเซลไปเซลเอาค่ะฝากตัวค่ะจ้าโชคดีนะคะฟ้าขอบคุณมากค่ะค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนมาดูนะคะแซนดี้เฟรนลี่ตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ฟ้าน่ารักมากโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราผ่านมาแล้ว2ร้านนะคะก็ได้2ถุงแน่นๆแบบนี้ได้มาทั้งหมด6ตัวนะคะตรงนี้ขิงก็เสียประมาณ 3,000 กว่าบาทก็ถือว่ากลางๆไม่ถูกมากไม่แพงมากนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากมาดูเสื้อผ้าพัสไซที่นี่นะคะก็มาที่ Union Mall ได้เลยนะคะยังมีเสื้อผ้าแบบประเภทอื่นๆด้วยสำหรับสาวๆที่ยังไม่อ้วนเท่าขิงเหมือนกันนะยังหาเสื้อผ้าไซส์อื่นได้อยู่นะคะที่นี่เสื้อผ้ามีเยอะแยะหลากหลายมากๆเลยนะคะก็สำหรับคลิปในวันนี้มีเท่านี้แล้วค่ะถ้าเกิดขิงจะเปิดถุงอีกทีก็ขอเป็นคลิปหน้าเลยแล้วกันเดี๋ยวจะไปใส่ให้ดูว่าแต่ละตัวใส่มาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe channel แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปเดียวคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ